เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง I Miss You จากวันนั้นถึงวันนี้ยังคิดถึงเธอครับเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มและหญิงสาวผู้ตกหลุมรักในวรรณกรรมของอลันโพที่โชคชะตาลิขิตให้พวกเขาเนี่ยได้พบกันในวันสอบวัดผลครั้งยิ่งใหญ่ของจีนและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเติบโตขึ้นและบุบสลายลงไปพร้อมๆกันและมันจะเป็นยังไงต่อไปพวกเขาจะสามารถรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้ได้หรือไม่ต้องไปติดตามใน I Miss You จากวันนั้นถึงวันนี้ยังคิดถึงเธอครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยครับก็ต้องขอขอบคุณทางฉายแสงแอดเวนเจอร์นะครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของหนังเรื่อง I Miss You ในครั้งนี้ครับก็มาเข้าสู่ช่วงที่เราเนี่ยจะรีวิวหนังกันดีกว่านะครับอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่อง I Miss You ก็คือเรื่องของงานภาพครับหนังเนี่ยมีงานภาพที่ค่อนข้างสวยครับฟิลหนังจีนอ่ะมันจะมีความพยายามเป็นหนังญี่ปุ่นอยู่ด้วยความแบบโทนภาพฟุ้งๆสีจัดๆแสงสวยๆแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นแบบซีรีส์โปรดักชันจีนมากกว่าถ้าใครให้ดูซีรีส์จีนแบบรักวัยรุ่นเยอะๆอ่ะแสงมันจะประมาณนั้นครับซึ่งผมว่าโอเคมันก็สวยดีแต่ว่านะฮะมีแต่นะครับคือมันชอบแต่ว่ามันก็มีที่ไม่ชอบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะพูดอีกทีในพาร์ทที่ไม่ชอบนะครับปูไว้ก่อนนะพาร์ทต่อมาครับคือนักแสดงนะครับนางเอกพระเอกน่ารักครับพระเอกหล่อนางเอกสวยน่ารักเลยนะครับคือแบบน่ารักมากด้วยนะครับแล้วก็เคมีความโรแมนติกของทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างจะทำได้ดีครับไปด้วยกันแล้วก็เวลาจีบกันอะไรเงี้ยมันก็มีแบบความสบายใจอุ่นใจหวานซึ้งอยู่บ้างนะครับโอเคครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ครับต้องยอมรับครับว่าหนังอย่าง I Miss You เนี่ยเอาจริงๆบทไม่ดีหรอกแต่พูดในพาร์ทที่ไม่ชอบแต่ว่าความสัมพันธ์ของตัวละครในบทเนี่ยหนังทำได้ค่อนข้างดีมากๆครับโดยหนังเนี่ยมันจั่วคอนฟลิกต์ขึ้นมาในต้นเรื่องเลยว่าตัวละครมันมีปมตรงไหนจากแต่ละตัวพระเอกนางเอกมันจะเล่ามาเลยครับว่าตัวละครสองตัวนี้เติบโตมายังไงพอเรารู้พื้นเพของตัวละครแล้วเนี่ยหนังมันจะค่อยๆสานความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆครับซึ่งระหว่างทางความสัมพันธ์ของตัวละครเนี่ยผมว่ามันทำได้ดีครับทำให้เราเนี่ยสามารถเชื่อได้ว่าพวกเขาเนี่ยรักกันจริงๆทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าความรักครั้งเนี้ยมันไม่ได้ดูเฟกจนเกินไปถึงแม้ว่าบทมันจะเดี๋ยวพูดอีกทีเอาเป็นว่าผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของหนังเรื่องนี้ในเรื่องของคู่รักก็ดีมันจะมีในพาร์ทครอบครัวนะครับครอบครัวก็ดีทำได้ดีครับฝั่งครอบครัวเนี่ยมีแบบน้ำตาซึมได้นะครับผมว่าตัวละครของหนังเรื่องนี้กับความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยตัวหนังสามารถเล่าได้ค่อนข้างดีครับอย่างต่อมาที่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าชอบได้ไหมแต่เอาเป็นว่ามันเป็นข้อดีของหนังละกันคือตัวหนังเนี่ยสามารถทำงานกับชื่อของมันได้ดีครับคือหนังเรื่องนี้สารภาพตรงๆคือสำหรับผมอะผมดูแล้วผมคิดถึงใครบางคนผมคิดถึงแฟนเพราะว่า I Miss You เนี่ยถึงแม้ว่าบทเนี่ยมันจะไม่ได้ดีมากมายแต่เดี๋ยวพูดให้ฟังว่าทำไมนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่พอดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้กลับไปย้อนมองความสัมพันธ์ในอดีตได้กลับไปย้อนมองสิ่งที่เราเคยผ่านมาได้กลับไปสำรวจความสัมพันธ์ของเราว่าเราตกหล่นอะไรตรงไหนไปหรือเปล่าแล้วจะทำยังไงให้ความรักมันยืนยาวอะไรประมาณนี้และเป็นหนังที่ผมว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์ในแง่มุมของการสำรวจความสัมพันธ์นะครับถึงแม้ว่าบทของหนังเนี่ยมันจะไม่ได้ดีนะฮะพูดตัวที่อะไรก็ไม่รู้ก็คือแบบผมไม่ได้ชอบบทอะแต่ผมรู้สึกว่าดูแล้วเนี่ยมันได้ตกตะกอนบางอย่างแล้วก็รู้สึกชอบตรงที่แบบหนังเนี่ยมันทำให้เราคิดถึงใครบางคนได้จริงๆนะครับก็ชอบประมาณนี้ครับมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกครับก็คือเรื่องของบทของหนังครับบทของหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังรักที่แบบหนังรักอ่ะมันเป็นหนังรักที่แบบฟุ้งๆฟิลแบบหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีที่แบบเป็นรักใสๆฟุ้งฝันอะไรเงี้ยแต่ว่าครับหนังมีการพยายามจะใส่ความขมเข้ามาแล้วก็มันมีความพยายามที่แบบเล่นโมเมนต์ต่างๆเยอะจนเกินไปอ่ะจนมันกลายเป็นดูประดิษฐ์ไปอ่ะคือหนังรักหลายๆครั้งครับเรารักมันเราสัมผัสความรู้สึกจากมันได้เพราะว่ามันจริงใจกับเราในหนังเรื่องนี้มันก็มีพาร์ทที่มันพยายามจะจริงใจครับแต่หลายครั้งอ่ะมันเหมือนกลัวคุณไม่อินอ่ะมันก็เลยพยายามจะขยี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปในโมเมนต์ซ้ำๆเดิมๆให้เรารู้สึกอินกับมันซึ่งผมรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปหน่อยตัวอย่างเช่นนะครับมันจะมีซีนที่ตัวละครเนี่ยมันแยกจากกันไปแล้วแล้ว2ตัวละครเนี้ยมันก็อยากจะมาเซอร์ไพรส์กันในวันหนึ่งมันก็เลยพยายามเดินทางไปหากันโดยแม่งไม่บอกกันทีเนี้ยพอมันไม่บอกกันมันอยู่คนละที่ครับมันก็เดินทางไปคนละที่เว้ยแล้วระหว่างเดินทางมันจะมีซีนที่ตัวละครมันนั่งรถสวนกันอ่ะกล้องแม่งก็แบบอินเสิร์ตฟิสใส่เพลงดังๆตึ๊ดอินเสิร์ตฟิสหลายมุมบนชิดมุมข้างชิดมุมหน้าชิดอินเสิร์ตหน้าชิดให้เห็นแบบ feel your name แบบ but your name in same position for 5 time อ่ะมันคือแบบคุณจำซีน your name ที่ตัวละครเราไฟผ่านกันป่ะประมาณนั้นเลยเว้ยแต่วันเนี้ยมันอินเสิร์ตประมาณ5ครั้งเป็นการย้ำช็อตเดิมว่าสำคัญ
สำคัญใส่เพลงดังบิ้วเศร้าเศร้าเศร้าซึ่งผมว่ามันมีอย่างเงี้ยเยอะเกินไปคือถ้ามีอย่างนี้แค่ช็อตเดียวก็โอเคอะเป็นการขยี้อารมณ์แต่ว่ามันแบบฟิลหนังอินเดียคือแบบแม่งขยี้ขยี้แล้วมันมีเยอะมากมันมีแบบเนี้ยประมาณ 6-7 ครั้งในเรื่องได้อะแล้วหนังเนี่ยผมรู้สึกว่ากราฟอารมณ์มันแบบฟื้นฟื้นฟื้นมากเลยอันนี้ไม่ใช่ดีนะคือแบบอารมณ์คนดูอะมันไม่ได้ไปกับเรื่องขนาดนั้นเพราะว่ามันบิ้วแบบถึงช่วงจะบิ้วแม่งบิ้วหนักมากหนักเวอร์อะมันไม่ได้แบบทิ้งช่วงให้อารมณ์คนดูแบบรู้สึกไปกับเรื่องเลยเว้ยแล้วปัญหาของหนังเนี่ยคือวิธีการเล่าแล้วก็บทหนักมากอย่างแรกเลยคือหนังมันใช้ voice over ในการเล่าความรู้สึกตัวละครครับแล้วทีนี้เนี่ยมันมีหลายซีนที่ผมรู้สึกว่ามันสามารถทิ้งให้อารมณ์คนดูอะไปกับสถานการณ์ตรงนั้นได้เลยโดยไม่ต้องบอกอะไรและหนังเนี่ยเลือกที่จะบอกผ่านความคิดตัวละครอย่างเช่นตัวละคร2ตัวครับโกรธกันแล้วก็ทะเลาะกันไม่คุยกันหันหลังใส่กันกล้องก็จะอินเสิร์ตเข้าไปที่หน้าพระเอกแล้วก็ได้ยินเสียงในใจพระเอกถ้าเธอขอโทษฉันสักคำฉันก็จะกลับไปคืนดีกับเธอก่อนที่กล้องจะหันไปที่หน้าเอกฟูดถ้าเธอเอ่ยปากมาสักคำนึงฉันจะหันไปขอโทษเธออะไรประมาณนี้แล้วมันมีเยอะมากเว้ยคือบางซีนผมรู้สึกว่าถ้าหนังมันบิ้วตัวละครทะเลาะกันมาปุ๊บถึงช่วงนึงคุณปล่อยไปเลยให้คนดูอยู่กับความเงียบอยู่กับโมเมนต์ของตัวละครมันจะเป็นอะไรที่ powerful เว้ยแต่กลายเป็นว่าหลายๆซีนที่มัน powerful อ่ะมันถูกลดทอนความ powerful ด้วยการสปอยคนดูด้วยการ voice over หรือว่าอะไรก็ตามที่แบบทำให้มันดูง่ายมากๆอ่ะครับซึ่งนั่นแหละครับมันทำให้ความซับซ้อนทางอารมณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรักความรู้สึกของตัวละครของคนดูเนี่ยแม่งถูกลดทอนไปครับอีกอย่างที่แบบทำให้จุดตรงนี้แม่งแบบขึ้นไปอีกอ่ะคือตัวละครงี่เง่าแบบงี่เง่ามากคือโหงี่เง่าสัตว์อ่ะคือเข้าใจว่าตัวละครเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เริ่มความสัมพันธ์ในช่วงที่ตัวละครเนี่ยมันยังมีอายุที่น้อยอยู่ประสบการณ์น้อยอยู่แต่ในขณะเดียวกันครับเมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์เริ่มผุพังตัวละครแม่งไม่ได้เรียนรู้เหี้ยอะไรเลยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบ what the fuck อ่ะคือเข้าใจว่าแบบมันเป็นหนังรักหนังที่แบบหวานหวานดูฟินฟินแต่ว่าในขณะเดียวกันมันพยายามใส่รสขมเข้ามามากเหลือเกินแต่กลายเป็นว่าการที่ตัวละครมันไม่เรียนรู้อะไรจากความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วมันสามารถกลับไปสู่จุดๆนึงที่แบบหนังปิดจบได้เนี่ยคือแบบ this is toxic relationship ไอ้หนุ่มก็เข้าใจนะว่าแบบความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเว้ยแต่หนังเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าผมชอบตรงที่มันจะมีหลายครั้งที่ตัวละครเนี่ยมันได้กลับไปมองดูในความสัมพันธ์ของตัวเองทบทวนบางอย่างแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่มันก็มีแหละครับแต่ว่ามึงไปดูเองเหอะนะครับไปดูเองนะครับคือแบบโหสุดๆแล้วก็ตัวละครแม่งแบบผัดกันน้อยใจตัดพ้อคือหนังเรื่องนี้สารภาพตรงๆว่ามันน้ำเน่าแบบโคตรน้ำเน่าอ่ะแล้วถ้าใครชอบก็น่าจะชอบแต่ผมไม่อินเลยนะครับไม่ค่อยอินนะฮะก็คือมันจะมีความแบบเชยๆอยู่ฟิลแบบหนังรักยุคเก่าๆที่แบบตัวละครงอนกันง้อกันมีความฟุ้งฝันมีความแบบไลฟ์แฟนตาซีอ่ะบอยแต่ว่าสารของหนังอย่างที่บอกครับสารของหนังมันดีมากเพียงแค่ว่าโมเมนต์ในหนังอ่ะมันไม่ค่อยได้ผมเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกครับถึงแม้ว่าผมจะบอกว่ามันขยี้เยอะไปผมไม่ชอบโมเมนต์นู่นนี่นั่นแต่ว่าถึงเวลาผมก็น้ำตาไหลอยู่ดีเพราะว่าบางอันเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมรู้สึกว่าดูแล้วมันคิดถึงแฟนแล้วก็แบบทำให้ผมได้กลับไปมองบางอย่างในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างต่อมาที่ไม่ชอบเนี่ยคือไอ้ความเอ็ดการ์อรันโพมึงเนี่ยคือเขาเป็นกวีคนนึงที่ผมเคยอ่านนิยายที่มันเป็นเรื่องแมวดำเมื่อก่อนผมจะอ่านแบบมันเป็นหนังสือภาษาอังกฤษอะที่มันมีแปลไทยบางคำอะเอาไว้ฝึกอะผมอ่านอันนั้นเว้ยเอ็ดการ์อรันโพในเลเวล4น่าจะแบบยากค่อนข้างยากเป็นนิยายที่ผมอ่านแล้วผมหลับสารภาพเลยว่าอ่านแล้วไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่ว่าก็ชอบวิธีการเขียนของเขานะมันดูแบบลึกลับดีแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันมีการพยายามฟิบิวเอ็ดการ์อรันโพเยอะเหลือเกินเพราะตัวละคร2ตัวเนี่ยมันเติบโตมากับเอ็ดการ์อรันโพไงไอ้ทีนี้เนี่ยแม่งแบบมันคือการใส่เอ็ดการ์อรันโพแบบวัยรุ่นเทสดีอะเข้าใจว่ามึงแบบเนิร์ดเข้าใจว่าแบบแอมันโจ่งแกล้งเกินไปอ่ะคุณอย่างเช่นตัวละครแม่งต่อบทกวีกันบนรถแบบตะโกนโอ้ในค่ำคืนนั้นเธอช่างเปี่ยวเงาแล้วก็พูดพร้อมกันท่ามกลางแสงจันทร์สีเลือดอะไรเงี้ยมันจะมีความประมาณนั้นอยู่เว้ยซึ่งโอ้โหแบบมันคริ้นน่ะผมรู้สึกว่ามันคริ้นหนักมากคือเข้าใจว่าหนังมันต้องการสร้างโมเมนต์โรแมนติกจากสิ่งที่สองตัวละครน่ะมีร่วมกันมันจะมีซีนที่ผมชอบมากก็คือซีนชงค็อกเทลอันเนี้ยกำลังพอดีและเป็นการใส่เรื่องของแพชชั่นเกี่ยวกับเอ็ดการ์อารันโพในแบบที่แบบมีเสน่ห์ดีแต่บางครั้งหลายครั้งเนี่ยมันเอาตรงเนี้ยมาใช้แบบจงใจเกินไปหน่อยจนมันแบบมันดูประหลาดไปนิดนึงนะครับแล้วก็นะครับอย่างต่อมาที่เสียดายก็คือคำว่า I miss you ครับ
ึงแม้ว่าผมจะบอกว่าหนังเรื่องนี้มันทำให้ผมคิดถึงใครบางคนแต่ว่าในขณะเดียวกันครับคำว่า I miss you เนี่ยมันมีสัญญาบางอย่างที่มันสามารถลงไปได้ลึกกว่านี้อีกแต่ว่าหนังเนี่ยกลับไม่สามารถใช้ตะกอนของคำว่า I miss you เนี่ยไปสื่อให้มันลึกได้มากพออย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นหนังที่แบบฟิลฟุ้งๆฝันๆติดความนั้นเน่าเยอะๆซึ่งมันก็เป็นหนังจีนแบบที่ซีรีส์จีนชอบทำอะครับถ้าใครอินก็น่าจะอินแหละแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าเสียดายกับหลายๆอย่างของหนังจริงๆต้องบอกว่าหนังเนี่ยวัตถุดิบดีมากนะทั้งเรื่องของโมเมนต์ปมตัวละครเอ็ดการ์อารันโพต่างๆกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันไปเน้นกับอะไรที่แบบมันไม่จำเป็นมากไปหน่อยก็เลยทำให้รู้สึกว่าภาพรวมของหนังอะมันออกมายังไม่ได้เวิร์คขนาดนั้นมันมีเรื่องที่ผมอยากเทียบแต่ผมหาแผ่นกันแป๊บนึงเรื่องนี้ครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นหนังจีนหนังจีนนะครับเรื่องนี้ชื่อเรื่อง Love You Forever ย้อนรักให้ยังมีเธอนะครับผมชอบมากผมดูในโรงไปรอบนึงแล้วก็ซื้อแผ่นกลับมาดูซ้ำนะครับมันพูดถึงเรื่องราวของสองตัวละครที่แบบเป็นเด็กแล้วตอนเด็กเนี่ยมันเคยสัญญากันไว้ว่ามันจะรักกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีนาฬิกาเรือนนึงที่พระเอกไปเจอแล้วมันย้อนเวลาได้เวลาตัวละครมันแบบเจอความผิดพลาดในความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เลยจะย้อนเวลากลับไปเพื่อพยายามแก้ไขความสัมพันธ์ในอดีตซึ่งมันเป็นหนังที่โอ้โหเหี้ยแม่งตับมากเลยเนี่ยผมดูแล้วผมร้องไห้ชิบหายเลยคือมันมีความฟุ่มเฟือยของมันอยู่นะในความโรแมนติกความแฟนตาซีของมันอะแต่กลายเป็นว่าพอถึงจุดที่มันต้องการจะขยี้ให้คนดูมันก็ขยี้แบบแหลกเลยมันไม่แบบขยี้ตลอดเวลาเหมือนหนังเรื่องเนี้ยถ้าแบบ I Miss You เนี่ยมันขยี้เยอะเกินไปเว้ยและขยี้ในโมเมนต์ที่แบบมันเวิร์นเวิร์กเกินไปทำให้พอถึงจังหวะที่เราควรจะแบบปุ๊บกับมันอะมันปุ๊บจะแบบมันแผ่วอะเพราะว่าทั้งเรื่องมึงตบกูไปทั้งเรื่องแล้วแล้วจังหวะตบมันไม่ได้คมขนาดนั้นนะครับเป็นจังหวะตบที่แบบตบแรงมากแรงจนเจ็บอ่ะมันไม่ได้แรงจนที่แบบปุ๊บอุ้ยแล้วเราแบบคิดได้มันปุ๊บเราแบบไอ้เหี้ยมึงตบกูทำไมอ่ะมันฟีลนั้นอ่ะอย่างต่อมาที่ไม่ชอบเขาก็คือเรื่องของงานภาพนะครับอย่างที่บอกว่าภาพมันสวยแต่ว่ามันใช้ผิดจังหวะผิดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างอ่ะมันสักแต่ว่าถ่ายสวยอ่ะก็คือมันจะมีซีนนึงเลยเป็นสปริตสกรีนครับก็คือเป็นแบ่งจอพระเอกกับนางเอกคุยกันทีนี้เนี่ยถ้าเป็นหนังปกติหนังญี่ปุ่นหนังฝรั่งหนังไทยหลายเรื่องเลยแม่งจะค่อยๆเอากล้องแพนเข้าไปใช่ไหมแล้วก็จับค้างไว้ให้เราเห็นโมเมนต์ของตัวละครหนังเรื่องนี้โนครับแม่งแพนเข้าไปและแม่งก็คัดเป็นมุมอื่นทั้งที่มันสปริตสกรีนอยู่มันดูเยอะเกินไปในซีนนึงครับคือจริงๆอ่ะไอ้สปริตสกรีนอ่ะหนังหลายเรื่องใช้ในการแบ่งระหว่างตัวละครสองตัวที่มันอยู่คนละฝั่งกันหนังเรื่องนี้ก็ใช้เหมือนกันครับเพียงแค่ว่าวิธีการเลือกใช้กับมุมกล้องของมันอาจจะประหลาดไปหน่อยอ่ะก็คือปกติสปริตสกรีนอ่ะปุ๊บอย่างเงี้ยฝั่งนี้ก็ดำเนินเรื่องฝั่งนี้ก็ดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆแบบลองเทคแต่หนังเรื่องเนี้ยมันคัดแล้วจังหวะคัดแม่งไม่ตรงกันนะคือใครจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติก็แล้วแต่คุณแต่ผมรู้สึกว่าสปริตสกรีนอ่ะมันสามารถดึงอารมณ์คนดูแล้วก็ดึงศักยภาพของนักแสดงทั้งสองฝั่งออกมาได้แบบดีมากๆแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันกลับใช้ในจุดที่แบบเอียงว่าแต่มันก็มีซีนที่ผมชอบอยู่นะอย่างเช่นแบบซีลองเทคเวลาตัวละครทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันก็ดีอยู่ถึงแม้ว่าโมเมนต์มันจะแบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าพวกแบบการถ่ายทำอะไรเงี้ยมันก็ใช้ได้อยู่แต่ผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันดูแบบผิดที่ผิดทางไปหน่อยแล้วก็มันยังไม่ได้ใช้ภาพสื่ออารมณ์ได้มากขนาดนั้นนะครับแล้วก็อย่างต่อมาครับคือดนตรีประกอบครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเกลียดมากคือมันเปิดเพลงดังมากคือแบบเศร้าๆอยู่ตื่น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 คนดูกำลังแบบตัวละครผิดพลาดคนดูกำลังซึมตื่น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 ตัวละครกำลังวิ่งไปหากันตื่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 นคือแบบแม่งไม่เงียบเลยอะคือบางโมเมนต์น่ะตัวละครทะเลาะกันอะไรเงี้ยมึงเงียบให้คนดูอยู่กับโมเมนต์ตรงนั้นตัวละครกำลังแบบโรแมนติกกันคืนดีกันมึงเงียบให้คนดูอยู่กับโรแมนติกตรงนั้นอ่ะหนังเรื่องนี้แม่งตื่น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 ตลอดเวลาเลยเว้ยคือผมว่ามันเยอะไปอ่ะอย่างที่บอกว่าหนังเรื่องนี้มันเยอะแบบมันเยอะมากหลายอย่างคือแบบเข้าใจว่าต้องการบิ้วคนดูเข้าใจว่าต้องการให้คนดูรู้สึกอินกับมันแต่ว่ามันใช้ดนตรีนำเยอะไปหน่อยแทนที่ให้คนดูเนี่ยแม่งรู้สึกไปเองอ่ะมันก็กลายเป็นว่าหนังมันดูไม่จริงใจอ่ะมันดูแบบรู้สึกนะไอ้สัตว์รู้สึกนะทำไมไม่รู้สึกใช่ไหมเอาเพลงไปตื่น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 อ่ะเป็นหนังประมาณนั้นนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ไม่ชอบเนี่ยผมรู้สึกว่าการแสดงอ่ะมันใหญ่ไปเว้ยคือจริงๆอ่ะเลยครับมันก็โอเคแหละฟิลจีบกันอะไรเงี้ยแต่พอถึงซีนอารมณ์อ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับซีนทะเลาะกันอ่ะคือผมดูหนังทะเลาะกันมาเยอะแบบล่าสุดที่ชอบมากๆก็คือหนังอย่างต้องมีออฟฟอลนะครับมันนั่นคือแบบซีนทะเลาะคือแม่งเดือดมากแล้วแม่งแบบเรียลสัตว์แต่เรื่องนี้การทะเลาะขึ้นที่แบบมาปุ๊บตัวละครมาเฮ้ยคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะคุณทำอย่างนี้ไหมอ้าวเป็นเฮียอะไรล่ะสัตว์มึงต่อยกูไปยันแต่โอ้เป็นเฮียอารมณ์มันแบบอารมณ์แบบอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บขึ้นไปเลยอ่ะมันรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวนะเมื่อกี้พวกมึงก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่มึงเป็นเฮียอะไรพวกมึงแบบสูบกัญชามาก่อนคุยกันหรอถึงแบบได้ขึ้นไปได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันเยอะไปหลายอย่างการแสดงอ่ะมันเยอะไปแล้วมันก็แบบหลายครั้งผมก็นั่งขำแบบกูคริ้นอ่ะแต่คือแบบ
บางทีอ่ะพอแว่งขำๆไปดีผมก็น้ำตาไหลเพราะแบบซีนแม่งดีอะไรเงี้ยกูดูแล้วกูเป็นไบโพล่าหนังเรื่องนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวนะสรุปง่ายๆโดยรวม I Miss You จากวันนั้นถึงวันนี้ยังคิดถึงเธอเป็นหนังรักฟุ้งๆที่ฟุ้งจนเกินพอดีไปหน่อยมันมีหลายองค์ประกอบที่ดีแต่กลับถูกหยิบมาเล่าได้อย่างมากเกินพอดีทำให้ทุกอย่างมันออกมาโอเวอร์แล้วก็วุ่นเวอร์ไปหมดซ้ำร้ายหลายอย่างเนี่ยมันยังเฉยแล้วก็ล้นจนชวนขำแต่ท่ามกลางแผลเวอะหวะ I Miss You กลับสามารถพาคนดูไปสำรวจแง่มุมของความสัมพันธ์ได้อย่างน่าสนใจพร้อมทำให้คนดูได้ทบทวนถึงเส้นทางความสัมพันธ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่านี่คือหนังที่ผมทั้งรักทั้งเกลียดในเวลาเดียวกันมันทำให้ผมรู้สึกเอื่อมกับความล้นมากเกินพอดีขำกับความคริ้นของมันแต่ว่าในเวลาต่อมามันก็ทำให้ผมน้ำตาไหลและก็แอบอมยิ้มได้ในเวลาเดียวกันครับและอย่างน้อย I Miss You มันก็สามารถทำให้ผู้ชมคิดถึงใครบางคนได้เหมือนชื่อของมันอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครกลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบหนังรักแบบรักรักฟุ้งฟุ้งหวานหวานฟินฟินน้ำเน่านิดนึงหนังเรื่องนี้น่าจะตอบโจทย์ครับกลุ่มคนต่อมาครับถ้าคุณเป็น FC ของคู่พระนางในหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าพวกเขาก็มีพื้นที่ให้โชว์ของแล้วก็ได้แสดงเสน่ห์ของตัวเองออกมาครับสามารถไปดูได้นะครับแล้วก็กลุ่มคนสุดท้ายครับถ้าคุณมีปัญหาในความสัมพันธ์นะครับหรือว่าเป็นคนที่อยากรีเทิร์นในความรักหนังเรื่องนี้เนี่ยสามารถเติมเต็มคุณได้สำหรับคนที่อยากรีเทิร์นในความรักครับคือคุณแบบดูแล้วอาจจะมีกำลังใจนะครับแต่ว่าคนที่แบบกำลังมีปัญหาในความสัมพันธ์หรือว่าอยากกลับไปสำรวจความสัมพันธ์อีกครั้งนึงเนี่ยบางทีหนังเรื่อง I Miss You เนี่ยอาจจะเผยให้คุณเห็นแง่มุมบางอย่างที่คุณอาจหลงลืมไปในความสัมพันธ์ก็เป็นได้ครับ6เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย I Miss You จากวันนั้นถึงวันนี้ยังคิดถึงเธอวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ